ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมอันนี้น้องไนท์ใช่ไหมครับผมครับผมแหมก็เห็นบอกว่าจะมาป้ายยาหูฟังที่ชื่อว่า Soundpeed Max นะครับผมก็ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งที่หลายคนเล่นกันแต่ว่าบางเพื่อนๆบางคนเล่นเป็น Air 1 Air 2 Air 3แต่ตัวนี้เป็น Soundpeed Max มา Soundpeed Max เริ่มป้ายยากันได้เลยครับเชิญเลยครับผมครับ Soundpeed Max ครับเดี๋ยวสักครู่นึงได้ครับ Soundpeed Max ผมก็ตอนแรกครับผมก็หาหูฟังดีๆตัวนึงนี่แหละครับแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเราหูฟังสักตัวนึงที่เป็นที่ดีๆสักอันนึงแบบว่าผมอยากได้แบบที่มันกันน้ำแล้วแบบว่าเล่นแล้วโอเคเลยครับฟังแล้วโอเคไงก็เลยลองถามเพื่อนดูว่าเฮ้ยใช้รุ่นอะไรอ่ะอยากได้อ่ะแล้วอ๋อใช้ซาวด์พิทแม็กก็เลยลองไปหาดูครับเฮ้ยแบบผมไปหาตอนแรกผมก็ยังไม่กล้าซื้อเนาะก็กลัวว่ามันจะไม่ใช่รุ่นของเพื่อนไม่ใช่ตรงไม่ตรงกันครับเพื่อนบอกอ๋อซื้อเลยใช่แหละน่าจะเหมือนเดียวกันแหละลองซื้อมาก่อนผมก็เลยเสียตังค์ไปครับซึ่งตัวซื้อมา1ตัวตัวนี้เป็นหูฟังที่เราเรียกว่าเป็น TWS นะครับTWTrue Wireless นะครับ True Wireless ครับTrue Wireless ก็คือมีกล่องแล้วก็ในนั้นก็จะมีหูฟังอยู่2มีหูฟังครับ2ข้างเป็น2ข้างลักษณะแบบไหนเป็นแบบ in ear หรือว่าเป็นลักษณะแบบเป็นมีก้านครับผมมีก้านเป็น in ear ครับฮะเดี๋ยวนะอินเอียร์คือมีจุกยางแล้วยัดในรูหูกับ2เป็นเอียร์เป็นเอียร์บัดก็คือไม่ได้ยัดเลยรูหูนะผมเป็นที่ยัดในรูหูครับยัดในรูหูก็คือมีจุกยางด้วยเหรอครับผมใช่ครับมีครับโอ้อันนี้แบบที่มีจุกยางใช่ไหมครับผมใช่ครับตัวจุกยางเขาให้มาเปลี่ยนด้วยนะครับให้มากี่ชุดครับคือให้มารู้สึกว่าจะสองคู่มั้งครับมีเบอร์ใหญ่กับตัวกลางครับเป็นตัวเบอร์กลางครับอืมแล้วก็ขนาดหูสำหรับคนชอบเนาะแต่สำหรับผมเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่สุดเพราะว่าผมชอบเบสอ๋อคือหูเล็กใหญ่ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามขนาดใช่ครับโอ้อันนี้ต้องผมแนะนำอีกอย่างนึงก็คือผมชอบมากเลยก็คือผมลืมบอกไปครับเมื่อกี้ครับผมหาหูฟังผมเล่นหูฟังมาก็เยอะพอสมควรแต่ครับแต่หลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบตทนไหมแบตอึดไหมอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยครับทั้งคืนไม่หมดครับโอ้สองข้างหูฟังผมไม่ได้ชาร์จมาตอนนับวันนี้ประมาณ6วันได้ละมั้งครับถ้าใช้รวมกับใช้นะครับประมาณ4-5 วัน 6 วันเนี่ยครับคือเราใส่ฟังเพลงใส่นอนกลางคืนคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงหรือว่าอะไรนอนกลางคืนครับครับคือปกติผมเปิดทิ้งไว้หลายๆตัวที่ผมเล่นมามันก็หมดแต่ผมก็เลยลองที่ทดสอบเองว่ามันหมดจริงหรือเปล่าผมมาเปิดดูอีกทีมันยังไม่หมดเลยครับของซาวด์พิทแม็กนะครับไม่หมดทั้งสองข้างเลยเพราะตามสเปคเขียนบอกว่าได้6-9ชั่วโมงแล้วก็ถ้าหมดก็เสียบที่เคสชาร์จอีกทีต่อได้ซึ่งเมื่อกี้โอ้ลักษณะมันเป็นอินเอียร์ใช่ไหมตัวนี้อินเอียร์ใช่ครับแล้วก็มีแบบมีก้านด้วยใช่ครับมีก้านเป็นรูปทรงที่ไม่เคยเจอนะปกติถ้าเป็นแบบที่เป็นแบบมีก้านต้องเป็นแบบดีไซน์มานี่เขาดีไซน์มาได้ดีมากเลยครับก็เวลาใส่หูแล้วไม่เจ็บหูครับใส่นานๆแล้วไม่เจ็บผมยังนึกภาพไม่ออกนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆว่าถ้าเป็นหูฟังแบบมีก้านเนี่ยที่ผมเจอส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเอียร์บัดก็คือแบบของที่ Apple ใช้งานกันอยู่ AirPods อย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่เป็นแบบ True Wireless ที่เจอส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเมล็ดถั่วครับผมเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นอินเอียร์แบบมีก้านด้วยเนาะอย่าง
เออเดี๋ยวใครที่เดี๋ยวมีลิงก์ให้เพื่อนๆลองไปสังเกตดูไหมครับว่าเผื่อใครมองเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นไงมีครับผมมีครับแล้วคุณภาพเสียงครับตัวนี้คุณภาพเสียงถ้าเป็นผมเป็นนักดนตรีเลยเนาะถ้าเอาตามหูผมก็คือสามารถฟังได้ดีครับแล้วก็แกะละเอียดครับผมคือฟังเพลงนี่คือแบบละเอียดที่สุดคือผมเป็นคนที่ชอบแกะเพลงครับเวลาฟังเพลงมันเข้าถึงได้ทุกเครื่องเลยครับมันฟังละเอียดมากก็ต้องยอมรับว่าเบสโอเคเลยครับถ้าเป็นอินเอียร์เนี่ยเรื่องเบสเนี่ยมาที่หนึ่งอะเนาะแต่ก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่หูฟังแบบอินเอียร์ได้ด้วยใช่ไหมครับนะใช่ครับเพราะว่าบางคนก็ติดปัญหาเหมือนพี่หมอคอมเนี่ยพี่หมอคอมใส่หูอินเอียร์แล้วติดเรื่องหนึ่งน้องไนท์ครับผมอะไรครับเวลาดึงออกมาแล้วรู้สึกที่ไอยางมันมีกลิ่นพี่เป็นคนพี่เป็นคนเขาเรียกว่าขออนุญาตนะครับขี้หูเปียกครับผมแต่ของน้องไนท์ไม่มีปัญหานี้เนาะใช่ไหมไม่มีครับผมคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องดูลักษณะของการใช้งานของเราด้วยว่าเป็นคนที่ชอบใช้หูฟังแบบไหนแต่ว่าแนะนำอย่างนึงครับเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเดินทางอย่าใช้หูฟังแบบอินเอียร์พร้อมกันสองข้างเนาะพี่แนะนำนะเพราะเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเท่าไหร่เลยใช่ไหมอันนี้เวลาใส่สองข้างอันนี้เป็นเวลาใส่สองข้างครับเป็นเหมือนสูญญากาศข้างในครับเออแล้วคนอื่นแฟนผมมาตอนนั้นแฟนผมมาแฟนผมใส่หูฟังเขาใช้รุ่นเดียวกับผมครับผมให้ลิงก์เขาซื้อผมเรียกเธอเอ้าไม่ได้ยินเหรอเธอไม่ได้ยินเหรอเออไม่ได้ยินฟังเพลงอยู่อ่ะท่านคือเขาใส่สองข้างเนี่ยอันเนี้ยแนะนำว่าอย่าใส่ตอนไปเดินข้างนอกเพราะเดี๋ยวเสียงเขาบีบแตรหรือว่าตะโกนบอกว่าจะชนแล้วเงี้ยเราไม่ได้ยินเลยครับแทบจะไม่ได้ยินเลยครับแต่ถ้าเรื่องที่คุณภาพเสียงเนี่ยหูฟังแบบอินเอียร์มันได้เปรียบแน่นอนครับที่มันเข้าไปในหูเราลึกกว่าแล้วก็รูหูเราเบสได้ดีกว่าใช่ครับบรรยายสรรพคุณมาคือสำหรับน้องไนท์บอกว่าชอบมากเลยแล้วชอบครับชอบตรงที่อาบน้ำด้วยได้นี่แหละครับโอ้มันสามารถกันน้ำ IPX7 ใช่ไหมครับใช่ครับ IPX7 ครับก็แนะนำว่ากันละอองน้ำแล้วกันครับนะอย่าเอาไปจุ่มน้ำเล่นนะครับเพื่อนๆครับนะผมเองก็เคยอยากจะลองนะว่าเฮ้ยเขาบอกว่ากันน้ำผมอยากจะลองไปจุ่มเป็นแต่ผมซื้อมาวันแรกผมลองเลยครับลองใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงแล้วอาบน้ำไปด้วยมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับโอ้เขาเรียกว่าผมลองมาตั้งนานแล้วครับทุกวันนี้ยังทำอยู่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะแหมก็เอาเป็นว่าผมสอบถามทางร้านด้วยนะครับผมวันนั้นผมได้ลองขนส่งผมลองถามไปที่ร้านเขาบอกว่าสามารถใส่ว่ายน้ำได้สามารถใส่ออกกำลังกายได้เนี่ยก็เอาเป็นว่าอยู่ที่ความกล้าของแต่ละคนแล้วกันเนาะใช่ครับบางคนก็กลัวครับเพราะของมันเวลาเราซื้อมาบางคนเนี่ยซื้อได้ชิ้นเดียวอ่ะไม่สามารถถ้าพังแล้วซื้อชิ้นใหม่ได้เนาะอันนี้เขารับประกันรับประกัน6 เดือนแหมก็ครึ่งปีเลยเดียวผมชอบมากเลยต้องรับประกันส่วนใหญ่มันจะเสียประกันหกเดือนเลยส่วนใหญ่มันจะเสียตอนไหนรู้ป่ะอย่างเช่นรับประกัน1 ปีหมดประกันหมดประกันปุ๊บ2-3 วันเสียเลยเสียเลยเจอแบบนั้นบ่อยมากกับของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพี่เจอหลายรอบแล้วผมเคยนะผมเคยหมดประกันปุ๊บไม่พ้นเดือนเสียเลยแล้วรีวิวกันมาครับราคาครับผมราคาอยู่ที่ถ้าเอาตามจริงๆก็700 บาท700 บาทนะครับแล้วแต่ถ้ามีโค้ดมีอะไรก็จะถูกลงตามแล้วแต่ร้านที่ผมดูเนี่ยส่งฟรีครับโอ้ส่งฟรีหรือถ้าบางช่วงส่งฟรีด้วยมีโค้ดมีอะไรก็อาจจะลดเพิ่มได้อีกอย่างนี้ใช่ไหมครับลดครับใช่ครับอ่ะก็ถือว่าเป็น1 ตัวที่เอามาเปรียบเทียบเราต้องเทียบกันในราคานี้นะเพื่อนๆทั้งคุณภาพเสียงแล้วก็อย่างที่น้องเขาบอกเรื่องความอึดของแบตกับในราคานี้ก็ใช่ครับใครที่เหมาะกับหูฟังตัวนี้บ้างครับน้องไหนสายถ้าเป็นหมอนะครับผมรู้สึกว่าเป็นสายฟังเพลงครับสายฟังเพลงสายดูหนังครับผมคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเนี่ยครับแล้วก็นักดนตรี
เอาครับผมแต่คนที่เอามาแบบอ่านนิยายอันนี้อ๋อได้ครับได้ครับเอาได้อยู่ได้ครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับมันจะมีพี่อันนี้พี่ถามแทนตัวเองแล้วเพื่อนๆด้วยเออไม่เคยใช้หูฟังอินเอียร์มาก่อนเลยอ่ะใช้แต่หูฟังแบบเอียบัดมามันจะวัดได้ไหมเอามาฟังนิยายอย่างเงี้ยอ๋อได้ครับได้ครับอืมอ่ะถ้าใครมีงบก็ลองดูนะครับเพราะว่าตรงนี้หรือถ้าใครอยากจะลองแล้วเจอน้องไนท์ที่ไหนขอยืมลองก่อนเพราะว่าหูเรื่องหูฟังเนี่ย เรามันบอกได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เท่ากับได้ลองจริงๆอ่ะการใช้งานก็ง่ายด้วยนะครับลักษณะการกดใช้งานง่ายครับลักษณะการกดก็การกดแล้วมันเป็นปกติหูฟังค่ายอื่นเขาปกติหูฟังค่ายอื่นจะเป็นปุ่มนะครับแต่อันนี้เป็นสัมผัสครับเดี๋ยวนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันเยอะแล้วสัมผัสทั้งนั้นเลยสัมผัสเพราะซาวพีทแอร์สองแอร์สามก็สัมผัสหมดเหมือนกันครับผมใช่ครับตัวนี้กดหนึ่งครั้งจะเป็นแต่หนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งจะเป็นเร่งเสียงครับมันตรงตำแหน่งแตะมันอยู่ที่ก้านหรือว่าอยู่ที่ตรงด้านบนครับผมตรงด้านบนครับด้านบนนะแตะหนึ่งครั้งเป็นครับเป็นเพิ่มเสียงครับแตะข้างขวาเป็นเพิ่มเสียงนะครับแตะครั้งเดียวข้างขวาเป็นเพิ่มเสียงข้างซ้ายเป็นลดเสียงใช่ครับแล้วเกิดวันนั้นเราใส่ข้างเดียวเราจะลดทำไงเนี่ยไม่ได้เลยนะก็ผมอันนี้ตอนนี้ผมยังไม่เคยลองครับแต่รู้สึกว่าจะไม่ได้เพราะว่าเคยเจอไหมเพื่อนๆที่เวลาใส่หูฟังชอบใส่ดึงออกมาทีละข้างเคยเจอป่ะผมเป็นครับผมเป็นทุกวันนี้ผมเป็นครับเพราะว่าหลายคน คือไม่รู้เป็นอะไรเนอะซื้อหูฟังแบบที่มีสองข้างแต่ว่าวันนี้หยิบข้างซ้ายมาละกันใส่ข้างเดียวเพราะข้างซ้ายมันรู้สึกว่าหลายชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเอาข้างขวามาใส่มั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเป็นเหมือนกันแตะหนึ่งครั้งข้างขวาเพิ่มเสียงแตะหนึ่งครั้งข้างซ้ายลดเสียงแล้วยังไงต่อครับแตะสองครั้งเหมือนดับเบิ้ลแท็บนะครับเป็นการรับสายหรือว่าสต็อปหรือว่าเล่นเพลงครับรับสายวางสายเล่นเพลงหยุดพอดเพลงก็คือสต็อปเพลงใช่ครับแล้วใช่ครับมีอะไรอีกครับแตะหนึ่งวิแตะสองวินี่เป็นการแตะค้างไว้2วินี่เป็นการเลื่อนเพลงครับเปลี่ยนเพลงครับแตะค้างไว้1 2แตะนิ้วแตะครั้งเดียวนะครับแตะไว้เลยแตะค้าง1 2ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเพลงไปเพลงถัดไปใช่ครับยังไงต่อครับถ้าตัวนี้ผมรู้สึกว่าปิดเครื่องปิดตัวหูฟังนะครับปิดตัวหูฟังค่อนข้างที่จะแตะประมาณ5วิอ๋อแตะครั้งเดียวยาวๆเลย1 2 3 4 5อ๋อในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ใช้หลายวันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ปิดกันเนาะครับผมปกติก็เปิดฝาอันนี้มันเป็นกล่องเป็นยังไงลืมถามเรื่องกล่องเลยกล่องเป็นลักษณะวงกลมโอ้เป็นวงกลมแบบปิดแน่นหนาครับมีแม่เหล็กดูดอยู่ครับก้านมันยาวไหมตัวนี้ตัวหูมันนะครับก้านยาวไหมอืมสักครู่นะครับก้างก็ยาวพอสมควรนะครับยาวไม่ถือว่ายาวเท่าไหร่นะครับประมาณข้อนิ้วคืบอะฮะโอ้โหคืบนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งครับข้อนิ้วเปล่าข้อนิ้วไหมโอ้โหนะผมถ้าหูฟังยาวคืบเนี่ยมันมาถึงไหลเลยนะครับเดี๋ยวนี่เราคุยหูเรื่องหูฟังกันไหมน้องไนท์ไม่หูฟังนะหูฟังครับโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆครับจินตนาการน้องไนท์บอกนะครับเสียบหูฟังยาวเกือบไม่ถึงคืบนี่พี่เลยไปถึงประมาณไหปลาพี่เลยนะประมาณข้อนิ้วเลยมั้งนิดครึ่งข้อนิ้วอะไรปันอย่างนี้มั้งนิดเดียวครับใช่ครับอ๋อใช่ครับแค่ตัวการนะตัวการมันน่าจะสั้นๆนิดเดียวมั้งเนาะจับถนัดเอาง่ายคือจับถนัดมือเลยครับให้หยิบออกมานะเดี๋ยวคนตัวก้านแล้วก็มาใส่หูเนี่ยครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่สนใจอาจจะลองเอาลิงก์ที่น้องไนท์จะส่งให้พี่เนาะลองไปให้เพื่อนๆที่มองเห็นเนี่ยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนก็จะได้รูปแบบที่ตัวเองต้องการด้วยเพราะบางคนชอบแบบเมล็ดถั่วบางคนชอบแบบมีก้านบางคนชอบก้านสั้นบางคนชอบก้านยาวถ้าก้านยาวนี่ก็ทุเรียนอร่อยเลยไม่ใช่ละอ้าวนะ
แล้วเวลาเปิดฝากล่องขึ้นมาเราก็เอาตัวก้านดันตัวก้านสอดลงเข้าไปก่อนใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าสามารถสอดตัวหูฟังเข้าไปได้เลยครับมันจะล็อกเองครับมันวางตัวหูยังไงอ่ะเพราะมันมีก้านด้วยก็คือก้านมันจะมีตัวมันก้านมันจะโผล่มาตรงข้างนอกฮะมันจะเป็นเหมือนเขาทำมาดีมากเลยแบบว่าก้านจะมีตัวรองก้านด้วยแล้วก็ก้านโผล่มามันจะมีตัวรองตัวล็อกก้านด้วยแล้วก็ครับข้างในก็จะเป็นหูอย่างครับแปลกดีเพิ่งน่าสนใจน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะมีการสัมผัสอะไรที่เพิ่มเติมไหมเรียก Google Assistant หรือเรียก Siri ได้ไหมตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าผมแตะมาผมยังไม่เคยเลยนะครับอ๋อยังไม่ได้ลองเนาะตัวนี้ยังไม่เคยครับแต่ก็ราคาก็น่าสนใจเอาเป็นว่า1ข้อดีของเขาคือแบตอึดนะครับผม2เบตแน่นแบตอึดครับแบตราคาเนี่ยใช่ครับใช้ได้เลยในราคาไม่ถึง700เนี่ยใช้ได้เลยก็แฟนผมเขากลัวครับเขากลัวตอนนั้นเขาบอกผมว่าเขาใส่หูฟังตัวเล็กลงน้ำทีนี้ผมไม่เลยครับผมไม่เลยบอกให้เขาซื้อว่าเฮ้ยซื้อหูฟังที่มันกันน้ำเขาก็ซื้อมาครับแต่ว่าเขาไปลงน้ำปุ๊บพังเลยครับพังเลยผมก็เลยบอกให้เขาซื้อใหม่เพราะว่าอ๋อเขาก็กลัวนะครับใส่ได้จริงๆเหรอเขาก็ถามผมใส่ได้ผมว่าใส่ได้พี่ว่าทุกวันนี้เขาก็ใส่อาบน้ำพี่ว่าถ้าลงไปเล่นน้ำพี่ว่าใส่เป็นซื้อเป็นลำโพงตัวหนึ่งไว้ริมสระดีกว่าสบายใจกว่าใช่ครับอันนี้ใส่ลงใส่ไม่เอาลงไปเล่นน้ำแล้วใส่ลงไปดำน้ำเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวมีคนเรียกคนอะไรเราไม่ได้ยินด้วยอีกอันนี้ยุ่งเลยใช่ใช่แต่ว่าก็เอาเป็นว่าอุปกรณ์ไอทีอะไรเหมือนตอนเนี้ยเขาบอกว่าซัมซุงiPhone Oppo Vivo กันน้ำได้จมแช่น้ำได้ลึกที่เขาบอกว่าสามารถถ้าหล่นลงไปน้ำได้ลึก1เมตรพี่ก็ไม่กล้าเอาลงนะใช่ไม่กล้าคนผมก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้าผมมีแล้ว ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีไว้ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเขียนว่าเท่าที่พี่น้องไนส่งให้พี่ดูนะครับรองรับ IPX7 นะครับผม IPX7 อันนี้เป็นแค่กันน้ำนะครับไม่ใช่ลงในน้ำแบบลงไปเมตรหนึ่งเป็นเวลากี่นาทีอย่างนั้นรู้สึกว่าถ้าตามคุณภาพอันเนี้ยที่อยู่ในข้อมูลรายละเอียดจะได้ประมาณหนึ่งอย่างเช่นฝนตกปุ๊บมีโดนน้ำฝนอันนั้นเขาโดนน้ำฝนได้สบายเลยครับใช่ครับแต่ว่ายังวันนั้นเคยดูคลิปเหมือนกันที่คุณอะไรนะระดาที่เขาเอา iPhone ตอนนั้น iPhone 7ที่เขาบอกกันน้ำอ่ะเขาเอา iPhone 7โดดลงน้ำทำไมเราไม่เห็นใจกล้าเหมือนเขาเลย แต่พี่ฟังตอนแรกนะครับเพื่อนครับน้องเต๋าเนี่ยเอาหูฟังทรูไวเลสไปอาบน้ำเนี่ยพี่คนนึงสู่ฮกด้วยคนเลยพี่เป็นคนหนึ่งที่แบบรู้ว่าเทคโนโลยีมันกันได้แต่เรายังไม่กล้าน้องเต๋าถือว่าน้องไนท์ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่กล้าพี่ชอบเรียกน้องเต๋าเพราะว่าในชื่อของเฟซพอบอกแนะนำกับเพื่อนได้ไหมชื่ออะไรนะครับเงาเสียงเต๋าผู้สิงอ๋อชื่อเงาเสียงเต๋าผู้สิงครับพี่ก็เลยเรียกนึกว่าชื่อน้องเต๋านะครับชื่อตกลงชื่อน้องไนท์ใช่ไหมครับผมครับใช่ครับก็อันนี้จะให้เครดิตกับเพื่อนต่อไหมว่าเพื่อนแนะนำใครแนะนำมาอีกทีหนึ่งครับผมอ๋อชื่อโดนัทครับชื่อนางสันครับอ๋อคุณโดนัทแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะครับครับฝากถามน้องโดนัทต่อด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับทำไมโดนัทถึงมีรูเดี๋ยวผมถามให้แล้วกันนะแล้วมีเพื่อนชื่อไก่ไหมครับมีเพื่อนชื่อไก่ไหมเพื่อนชื่อไก่นะไม่มีครับไม่มีครับแล้วไข่มีไหมไข่ไม่มีครับโอ้ถ้ามีพี่อยากจะฝากถามไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันหึมันเป็นคำถามอ่ะเนาะเราตั้งแต่เด็กจนโตก็โดนัทซื้อมาก็มีรูก็มีรูแต่มันมีโดนัทบางประเภทไม่มีรูก็แต่มันมีโดนัทที่มันเป็นกลมๆ
เออจริงจริงดูนัดบางดูนัดที่เป็นกลุ่มๆครับอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เรามาป้ายยากันในวันนี้ครับแหมโดนพี่แซวไปหลายยกยังไงพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นหูฟังทรูไวเลสอีกตัวนึงสำหรับคนที่ชอบใช้แบบอินเอียร์แล้วก็แนะนำเป็นสายถ้าเป็นผมพี่ขอสรุปนะเป็นสายคนที่ชอบตื๊ดตื๊ดกับเบสหนักๆเนี่ยหูฟังซาวพีทแม็กซึ่งเป็นหูฟังอินเอียร์แบบมีก้านอันอย่างนึงเลยที่ผมรู้สึกก็คือมันพิเศษกว่าหลายตัวก็คืออินเอียร์แล้วมีก้านปกติอินเอียร์เป็นแบบเมล็ดถั่วมันจับแล้วมันหลุดมือง่ายแต่อันนี้พอมีก้านมันใช่ใช่ครับมันก็เวลาออกจากหูมันไม่ต้องกลัวตกมันไม่ต้องกลัวหลุดมืออ่ะมันพอมีแล้วไมโครโฟนมันก็ยื่นออกมาจากหูเราเนี่ยใกล้ปากมากกว่าแบบพวกเมล็ดถั่วแบบนั้นอ่ะเยอะก็ไมโครโฟนเป็นไงลืมถามสุดท้ายเลยครับไมโครโฟนผมว่าสนทนาชัดเจนนะครับผมลองแล้วก็โอเคนะครับ Google เลยไหมครับอันนี้ผมลองGoogle นั่น Google เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนๆ okay, ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องที่บ้านเพื่อนๆใช้ Android อยู่ดังกันทุกเครื่องเลยทีนี้แหมน้องเต๋าครับยังไงก็ตามการป้ายยาวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำลิงก์ไปแปะไว้ใน YouTube Channel ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจอันนี้เป็น Lazada หรือ Shopee ครับตรงนี้ Lazada ครับผม Lazada นะครับผมอ่ะก็ฝากอะไรสุดท้ายจริงๆกับรายการป้ายยาจากทาง1414พัทให้กับเพื่อนๆครับผมเชิญครับก็ขอฝากนะครับซาวฟิตแม็กนะครับผมฟังชั้นเลิศนะครับเท่าที่ผมชอบนะครับผมชอบของผมนะผมฟังซาวฟิตแม็กครับฝากซื้อเลยนะครับอุดหนุนร้านอุดหนุนร้านเขาเพื่อนครับรอฟังพร้อมกับพี่หมอคอมนึกว่าบอกว่าฝากพี่หมอคอมมาแจก1ตัวนะครับไม่ใช่ใช่ไหมถ้าพี่หมอคอมอยากจะเอาแจกนะฮะแนะนำซื้อสัก 2-3 ตัวนะฮะแมวแมวแมวแม่ขอบคุณน้องไนท์นะครับผมเงาเสียงเต๋าภูสินนะครับมากๆที่มาป้ายยาเราในวันนี้สำหรับคนที่มีงบไม่ถึงพันนี่คืออีก1หูฟังสำหรับคนที่ชอบเบสนะครับวันนี้ผมและน้องไหนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ